ครับอีกไม่กี่วันจะเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับช่วงแรกของรายการวันนี้เราจะไปสนทนาธรรมกับพระผู้หญิงพระที่เป็นผู้หญิงโยมพี่คนหนึ่งอายุ83นะคะพอท่านเข้ามาทีแรกที่ท่านเห็นนะคะท่านถามว่าหลวงพี่จีวรเนี่ยจับได้ไหมคือตอนนี้จีวรมันอยู่บนร่างของผู้หญิงแล้วนะคะหลวงแม่บอกจับได้ก็พระผู้หญิงอะนะคะจะจับไม่ได้ต่อเมื่อเป็นพระผู้ชายต่างหากคนไทยเนี่ยเราจะไปติดยึดในความคิดแบบพราหมณ์แล้วก็รังเกียจว่าประจำเดือนเนี่ยเป็นของสกปรกแต่ในศาสนาพุทธไม่มีค่ะประจำเดือนก็คือปกติเหมือนกับลูกไปทำอะไรเปื้อนลูกไปซักใช่ไหมจีวรสีเหลืองบนเดือนร่างของสตรีเพศอีกหนึ่งเนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนาสัจธรรมที่มนุษย์ทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพทุกอุดมคติสามารถจะสัมผัสได้จริงเมื่อเราเข้าไปแล้วไม่ใช่ลูกต้องกล้าที่จะถอนตัวออกกล้าที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อกลายเป็นกลไกของการสร้างความไม่ยุติธรรมของการที่จะสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นในสังคมการต่อสู้ที่สำคัญนะไม่ได้ไปต่อสู้กับคนข้างนอกนะต่อสู้กับตัวเองตราบใดที่เรายังไม่ได้ต่อสู้กับตัวเองนะคะต่อสู้กับอวิชชาในตัวเราเองต่อสู้กับความยึดติดในโลกในโกรธในหลงที่ตัวเราเองนะคะยากที่เราจะไปแสวงหาสันติสุขให้กับสังคมเดินออกไปค้นหาแก่นธรรมะเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของการทำบุญการใช้หลักธรรมครองชีวิตในสังคมและนำพาบ้านเมืองออกจากภาวะวิกฤตกับภิกษุณีธรรมนันทาในช่วงคลุกวงในวันนี้ครับชนเข้ามาที่นี่แล้วเขารู้สึกว่าที่นี่เป็นวัดที่แปลกๆตั้งแต่ชื่อวัดแล้ววัดนี่ก็ไม่ได้สะกดวแหวนไม่เห็นอากาศดอเด็กสะกดวแหวนไม่เห็นอากาศตอเต่ารอเรือมาเห็นพระพุทธรูปที่นี่รูปลักษณ์ก็แปลกอีกพระที่อยู่ที่นี่ก็เป็นพระผู้หญิงอีกซึ่งแปลกจากวัดทั่วไปสิ่งสำคัญอยู่ตรงไหนสิ่งสำคัญก็คือย้อนกลับไปสู่เรื่องการปฏิบัติในการปฏิบัติของเรานั้นก็คือการมองย้อนดูที่ตัวเราเองรูปลักษณ์ภายนอกพระผู้หญิงหรือพระผู้ชายนะคะดูซิว่าท่านสอนอะไรอย่าไปติดกับอยู่กับเพศลองฟังธรรมะแล้วดูซิว่าธรรมะนั้นมันโดนเราไหมเวลาที่มีพุทธศาสนิกชนมาขอคำปรึกษาจากหลวงแม่ปัญหาที่มาปรึกษาเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างปัญหาของผู้หญิงนะคะก็คือเรื่องครอบครัวของเธอคนที่ทำให้เธอทุกข์ที่สุดไม่พ้นสามีเรามักจะทำร้ายซึ่งกันและกันคนใกล้ชิดมากกว่าคนข้างนอกสมมติว่าลูกสันติสุขเข้ามานะคะมีปัญหาทะเลาะกันกับแฟนหลวงแม่ถามซื่อๆทุกครั้งที่มันมีความขัดแย้งกันเนี่ยเรายอมรับไหมว่าเราเป็นส่วนของปัญหาของความขัดแย้งนั้นอยู่ด้วยทุกครั้งของความขัดแย้งเราก็เป็นปัจจัยของความขัดแย้งยอมรับได้ไหมตรงนี้ถ้ายอมรับตรงนี้ไม่ได้นะคะต้องกลับไปคิดใหม่ความขัดแย้งทุกครั้งค่ะไม่ว่ากับใครนะคะเราเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบอันนั้นด้วยอาจจะน้อยอาจจะมากแต่เราต้องรับผิดชอบพื้นฐานตรงนี้นะคะต้องเข้าใจต้องตรวจสอบถ้าบอกว่าหนูไม่ผิดเลยอันนี้ก็แก้ปัญหายากเพราะแสดงว่าปัญหาอยู่ที่ตัวเราความรักเนี่ยนะคะที่มันเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็เพราะว่าอยากจะเป็นของกูคนเดียวอะรักโดยการครอบครองนะคะถ้าเรารักปรารถนาดีต่อเขาจริงๆนะคะเราต้องอยากที่จะให้เห็นเขามีความสุขแต่ปัญหาของเราก็คือเราต้องการที่จะรักเขาเพื่อให้เขาเป็นของเราและเราก็ไม่ยอมรับเขาในฐานะที่เป็นอีกบุคคลหนึ่งไม่ใช่ตัวเราเราอยากจะรักเขาตามแบบที่เราอยากให้เขาเป็น
ตรงนี้นะคะที่เป็นที่มาของความทุกข์เพราะว่ามันขัดใจมันไม่ได้อย่างใจมันไม่ได้อย่างใจกูมันก็มีความทุกข์เยอะทำบุญกับพระผู้หญิงเนี่ยมันจะได้บุญเท่าทำบุญกับพระผู้ชายตอบตามพระไตรปิฎกนะคะทานที่ถวายนี้ถ้าถวายลำพังสังฆะภิกษุสงฆ์หรือภิกษุณีสงฆ์จะไม่ได้บุญเท่ากับถวายกับภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ต้องพร้อมทั้งสองสงฆ์นะคะก็จะถือว่าเป็นทานที่สมบูรณ์และยิ่งถ้าภิกษุสงฆ์หรือภิกษุณีสงฆ์เป็นอริยสงฆ์ทานบริบูรณ์สมบูรณ์ที่สุดพระพุทธเจ้าบอกนะว่าดูพระเนี่ยดูยากดูนานๆดูในหลายๆบริบทนะคะแต่ถ้าหากว่าเราดูแล้วพระนี่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเราทำบุญด้วยนะคะใจเราก็ฟูจริงๆแล้วความหมายจริงของการทำบุญคืออะไรบุญเนี่ยนะคะคนไทยมักจะเข้าใจจำกัดแค่การถวายของการถวายของนี่คือทานทานคือการให้แต่บุญเนี่ยลูกทำสมาธิอยู่ที่บ้านรักษาใจให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วก็เป็นบุญลูกรักษาศีลอยู่ที่บ้านกำหนดว่าวันนี้ตื่นขึ้นมาลูกจะตั้งใจให้เป็นกุศลรักษาวาจาให้เป็นกุศลรักษากายให้เป็นกุศลนี่ก็เป็นบุญนะคะบุญมันจะมีหลายแบบแต่เรามักจะเข้าใจว่าถ้าบุญแล้วต้องเอาของไปถวายพระนะคะอันนั้นเป็นเพียงทานทานขั้นต้นเลยนะทานมันมีทานปารมีอุปทานอุปปารมีทานปรมัตถปารมีมีทั้ง3ขั้นนะแต่เรามักจะพอใจแค่ทำขั้นแรกคือการให้นะมันง่ายใช่ไหมเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ถ้าหากว่าการทำบุญของเราเนี่ยนะคะมันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองนะคะอันนั้นจะน่าสนใจมากขึ้นโยมพี่คนหนึ่งอายุ83นะคะพอท่านเข้ามาทีแรกที่ท่านเห็นนะคะท่านถามว่าหลวงพี่จีวรเนี่ยจับได้ไหมคือตอนนี้จีวรมันอยู่บนร่างของผู้หญิงแล้วนะคะหลวงแม่บอกจับได้ก็พระผู้หญิงอ่ะนะคะจะจับไม่ได้ต่อเมื่อเป็นพระผู้ชายต่างหากมันเป็นเหมือนกับอะไรข้อห้ามอะไรบางอย่างที่เราเกรงอ่ะนะคะผู้หญิงเนี่ยพอเห็นจีวรปั๊บต้องกระโดดออกไป1ก้าวก่อนเลยนะคะโดยอัตโนมัติจะหลีกจะหลบอะไรทันทีเลยนะคะแต่นี้พอเป็นพระผู้หญิงครองจีวรเนี่ยนะคะชาวบ้านก็รู้สึกดีนะอย่างชาวบ้านบางคนเนี่ยที่ออกไปรับบาตรเนี่ยนะคะมีอยู่บ้านนึงเลยคุณป้าบ้านนึงเขาจะต้องขอจับในขณะที่เราให้พรนะคะขอจับหน่อยเถอะคือให้แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้จับได้แล้ว มันเป็นการทำลายไอ้ความเชื่ออะไรบางอย่างที่มันติดค้างมาเรื่องเพศเนี่ยมันจะเป็นมันเป็นอุปสรรคหรือว่ามันทำให้การปฏิบัติธรรมเนี่ยยากลำบากขึ้นไหมฮะเรื่องสรีระก็ดีเรื่องธรรมชาติของความเป็นผู้หญิงก็ดีประจำเดือนเรื่องอะไรพวกนี้สำหรับการปฏิบัติธรรมนะการฝึกจิตนะคะจิตไม่มีเพศแล้วเวลาที่ลูกจะหลุดพ้นนะก็ไม่มีเพศผู้หญิงมีประจำเดือนนะคะในพระวินัยกำหนดไว้ชัดเจนว่าพระภิกษุณีเนี่ยนะคะจะมีผ้า5ชิ้นชิ้นหนึ่งก็คือผ้าประจำเดือนประจำเดือนก็เหมือนกับเลือดที่มาตามปกติของเดือนนะคะเราก็ทำความสะอาดร่างกายเรานะคะแล้วก็ใช้ผ้าประจำเดือนแล้วถ้าเกิดมันพลาดพลั้งเลอะเทอะจีวรมันจะไม่บาปเลอะเทอะก็ไปซักแล้วก็หลวงแม่ก็บอกว่าจีวรเนี่ยก่อนที่มันจะมาเป็นจีวร นะคุณสันติสุขมันไม่ได้แต่เปื้อนเลือดนะมันเปื้อนเลือดเปื้อนหนองนะเพราะมันเป็นผ้าห่อศพมาใช่ไม่ใช่มันเป็นผ้าห่อศพนะเราเก็บมาจากผ้าห่อศพนะเรามาซักมาล้างมาตัดมาเย็บมาย้อมเป็นผ้าจีวรผ้าจีวรคือการสมมุติขึ้นนะคะเพื่อที่จะปกคลุมร่างเท่านั้นเองค่ะนี่คือนัยยะของศาสนาพุทธนะแต่ว่าคนไทยเนี่ยเราจะไปติดยึดในความคิดแบบพราหมณ์แล้วก็รังเกียจว่าประจำเดือนนี้เป็นของสกปรกแต่ในศาสนาพุทธไม่มีค่ะประจำเดือนก็คือปกติเหมือนกับลูกไปทำอะไรเปื้อนลูกไปซักใช่ไหมภิกษุณีถือศีลกี่ข้อสิกขาบท311ค่ะของเถรวาทนะของพระภิกษุจะ227แล้ววัดปฏิบัติแต่ละวันเป็นยังไงบ้างฮะก็เหมือนกับพระแทบจะเรียกได้ว่าเหมือนกับพระเลยนะคะอย่างที่นี่เราจะสวดมนต์ทำวัดเช้าตีห้าครึ่งแล้วก็ทำสมาธิครึ่งชั่วโมงนะคะลงมาก็มากวาดบ้านมากวาดลานวัดทำอะไรนะคะคนที่จะต้องเข้าครัวลูกหลานบางคนที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยที่เขาต้องดูแลในครัวเขาเข้าไปดูแลในครัวแล้วก็เวลาฉัน 7:15 เขาจะตีระฆังแล้วก็ใส่บาตรThank you.
นับถึงวันที่เริ่มต้นเข้ามาเดินเข้ามาสู่ร่วมการสวามิภักดิ์9พรรษาเขานับแค่7พรรษาเพราะว่า2ปีที่เป็นสามเณรเขาไม่นับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเราการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปเยอะที่สุดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดนอกจากรูปลักษณ์ภายนอกเราจะเปลี่ยนไปบนศีรษะที่เคยมีเส้นผมหายไปอาภรณ์ที่นุ่งห่มเปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงภายในของตัวลุงแม่เองเป็นยังไงสำคัญมากๆเลยนะคะเราทำความเข้าใจว่าถ้าเราจะสร้างสังฆะเราจะเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้นะคะแล้วถ้าคนอื่นเขารู้เท่าทันเราหมดทุกคนก็ลุกขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสใช่ไม่ใช่นะคะไอ้ที่เราชอบหงุดหงิดเพราะว่าคนนั้นมันทำไม่ได้อย่างนั้นทำไม่ได้อย่างนี้คือเอามาตรฐานของตัวเราไปจับตอนนี้พอความเป็นสังฆะเข้ามาจับเราเนี่ยนะคะเราต้องลงไปมองว่าสังฆะอยู่ตรงไหนแล้วเราต้องเข้าไปเรียนรู้กับเขานะคะแล้วก็ยกเขาขึ้นมาพร้อมๆกับเราเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจึงเป็นการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้ารับสั่งเวลาที่ท่านส่งภิกษุออกไปครั้งแรกนะคะจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดไม่ใช่เฉพาะตัวเราเขาด้วยนะคะมันถึงจะไปกันได้ค่ะเรื่องการอยู่กับสังฆะเนี่ยมันสอนอะไรกับหลวงแม่เยอะเพราะว่าในชีวิตที่เราเป็นอาจารย์น่ะเราอาจจะเป็นนักเผด็จการใช่ไหมคะเพราะทุกอย่างมันดิกเทตได้หมดใช่ไหมคะอยู่ในชั้นเรียนเราก็จัดการกับลูกศิษย์ของเรานะคะถ้าทำไม่ได้อย่างนั้นอยู่ก็ไม่ได้เกรดอย่างนั้นมันจะชัดเจนแต่พอมาอยู่ในสังฆะเนี่ยไม่ใช่ตัวตนต้องลดทอนลงทันทีเลยนะคะก็ใช้เวลานะคะใช้เวลาที่จะยอมรับว่าตัวเราเองเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายของเราตัวเราเองถ้าใช่ตัวเราเองเนี่ยนะคะความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราเองเนี่ยมันกลายเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายที่เราตั้งใจทำกว่าจะถึงตรงนั้นน่ะมันเจ็บปวดมั้ยจะว่าถึงวันนี้ใจข้างในของเราเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะค่ะเปลี่ยนไปในทิศทางของการเปิดใจที่จะทำความเข้าใจจากจุดยืนของเขาแล้วก็เมตตาธรรมเกิดขึ้นจากตัวของเรานะคะตัวของเราขนาดมันลดลงใช่มันมีต้องถือเข็มเอาไว้เล่มหนึ่งคอยจิ้มไอ้ลูกโป่งเนี่ยนะคะลูกโป่งที่มันจะฟึบขึ้นมาพองโตอัตตาตัวนี้มันพองโตเนี่ยนะคะเอาจิ้มเอาเข็มคอยจิ้มให้มันแฟบลงมาหน่อยนึงมันถึงจะอยู่กับคนอื่นได้ค่ะถ้าตัวตนของเราแข็งใหญ่อย่างนั้นนะคะใหญ่โตเบ้อเบ้อร่านะมันครับก็เหมือนกับที่ลุงแม่พูดไว้ในตอนต้นก็คือว่าจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดมันอยู่ข้างในใจเราพูดถึงความสุขทุกข์ของมนุษย์เราเนี่ยนะคะเรามักจะไปตำหนิติติงคนข้างนอกนะคะแต่แท้ที่จริงแล้วมันอยู่ที่ตัวเราพระพุทธเจ้ารับสั่งครั้งหนึ่งว่าโลกทั้งโลกใบใหญ่เนี่ยนะคะเราจะต้องใช้หนังผืนใหญ่มหาศาลที่จะไปคลุมโลกเพื่อให้สันติสุขออกไปเดินได้สบายเท้าซึ่งก็เป็นไปไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราก็เอาหนังนำมาหุ้มเท้าเราแล้วเราก็เดินไปในโลกกว้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสุขทุกอยู่ที่ใจจริงๆค่ะมันเริ่มต้นที่ใจเนี่ยนะคะว่าใจเราจะเปิดกว้างรับความแตกต่างได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าใจเราจะปิดแล้วถ้าหากว่าใครก็ตามไม่ได้คิดตามร่องรอยของเราเนี่ยนะคะเราก็จะมีความทุกข์บรรจุให้ได้75ซีซีถึง1ลิตรถ้าเรามา1ล้านคนในกรุงเทพมหานครมีน้ำมัน1ล้านลิตรรับรองว่ากทม.เป็นทะเลเพลิงอย่างแน่นอนสมมุติว่าเราจะเดินเข้าไปร่วมกิจกรรมบางอย่างโดยเจตนาของตัวเรานั้นเรามีเจตนาดีเรามั่นใจว่าเรามีเจตนาดีแต่ในกิจกรรมนั้นมันมีคนหลายคนเข้ามาร่วมกันเช่นการชุมนุมทางการเมืองมีแกนนำแล้วแกนนำก็มีหลายกลุ่มบางกลุ่มก็เป็นกลุ่มที่นิยมใช้ความรุนแรงตัวเราไม่นิยมความรุนแรงเราจะพิจารณาอย่างไรฮะว่าการที่เราออกมาร่วมชุมนุมเนี่ยมันกลับกลายเป็นเงื่อนไขหรือเป็นข้ออ้างให้กับแกนนำบางส่วนคนที่เขาไปใช้ก่อเหตุไปทำความรุนแรงเนี่ยเราจะพิจารณาอย่างไรว่าเรากำลังไม่เป็นส่วนหนึ่งของการทำบาปไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเครื่องมือในค่ะทันทีที่เรารู้เท่าทัน
ทันทีเราไปด้วยเจตนาดีใช่ไหมคะเรากระโดดเข้าไปในกระบวนการนี้ด้วยเจตนาดีเข้าใจว่ากระบวนการนี้จะนำไปสู่สันติสุขนะคะสู่บ้านเมืองเราเชื่ออย่างนั้นแต่เมื่อเราเข้าไปแล้วไม่ใช่ลูกต้องกล้าที่จะถอนตัวออกกล้าที่จะถอนตัวออกค่ะกล้าที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของกลายการที่เราจะกลายเป็นกลไกของการสร้างความไม่ยุติธรรมของการที่จะสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นในสังคมต้องกล้าที่จะ step out ถอนออกมาถอยออกมาเหมือนกับ อย่างฝรั่งเนี่ยนะคะที่มันมีผู้ชายคนหนึ่งที่เป่าปี่ลูกเป่าปี่แล้วหนูก็วิ่งตามเข้าไปไหนนะคะแบบเป่าปี่ที่เป็นมนต์ขลังนั่นนะคะถ้าเราเป็นหนูน่ะเราต้องฉลาดว่าโอ๊ยนี่ไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่เป้าหมายของเรานะไอ้คนเป่าปี่นี่ก็จะนำเราไปไหนก็ไม่รู้ใครๆก็ไปกันหมดแล้วไม่เป็นไรแต่พอทันทีที่เรารู้ตัวว่าไม่ใช่ถอยออกมาข้างทางให้เขาผ่านเราไปเราต้องกล้าค่ะเราต้องกล้าต้องมีความกล้าหาญมากในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมีหลายคนชอบพูดว่าเราควรที่จะเป็นกลางคำว่าเป็นกลางในทางพุทธศาสนาเนี่ยตีความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าเราเห็นคนกำลังเผาบ้านเผาเมืองคำว่าเป็นกลางก็คือไม่ไปยุ่งควรยืนอยู่เฉยๆให้เขาทำเผาบ้านเผาเมืองไปอย่างนั้นหรือความเป็นกลางเนี่ยจะศาสนาพุทธพูดถึงมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนะคะทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าพูดซึ่งคนไทยเอาไปใช้เลื่อนเปื้อนมากนะทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าพูดก็คือทางสายกลางระหว่างสุดโต่งสองสายสายหนึ่งก็คือยึดติดในตัวตนอีกสายหนึ่งก็คือปฏิเสธตัวตนโดยสิ้นเชิงไม่ใช่กลางแบบที่เรามาใช้กันนะคะไม่ใช่ความหมายของกลางอย่างที่เรามาใช้กันที่คุณสันติสุขพูดเมื่อกี้นี้ก็คือว่าถ้าใครก็ทำผิดก็เรื่องของเขาเราเป็นกลางเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอย่างนั้นก็คือจะนำมาซึ่งความฉิบหายถูกไม่ถูกนะคะอุเบกขาเขาชอบพูดคำว่าอุเบกขาที่หลวงแม่ก็ตกใจมากๆเลยอุเบกขาเนี่ยมันอยู่ในพรหมวิหารจะมีเมตตาความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นเป็นสุขกรุณาความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มุทิตาเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีพลอยดีใจกับเขาด้วยและการวางใจเป็นกลางวางใจวางเฉยเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราได้ทำเมตตากรุณาแล้วไม่เวิร์กถ้าอย่างนั้นมันเป็นกรรมของเขาที่เราต้องวางเฉยนะคะวางเฉยไม่ใช่ดูดายแต่คนไทยมักจะคิดว่าตัวเองไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเนี่ยคืออุเบกขาโดยที่ไม่ได้มีเมตตาไม่ได้มีกรุณาองค์คุณนี้ต้องมาเป็นเซตเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเมื่อ1 2 3ไม่เวิร์คแล้วค่อยอุเบกขาถ้าอุเบกขาโดยที่ไม่มี1 2 3เรียกว่าเราเฉยเมยเราดูได้ในสังคมมันมีทั้งคนดีและคนเลวสังคมมันมีทั้งคนที่เดินบนมีชีวิตดำรงอยู่ด้วยหลักธรรมแล้วก็มีคนบางส่วนไม่ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นในบ้านเมืองอย่างที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้หลวงแม่ก็คงจะเห็นข่าวเรื่องของการยิงระเบิด M79 บ้างเรื่องของการวางระเบิดที่นั่นที่นี่ที่โน่นบ้างตรงนี้เนี่ยในฐานะสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคมเราจะสามารถใช้หลักธรรมมาเป็นองค์ประกอบในการคลี่คลายปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงคนดีคนเลวเนี่ยในส่วนของคนดีก็มีความเลวนะในส่วนของพระนี่ก็มีความเลวนะในส่วนของคนเลวก็มีความดีนะหลวงแม่ไม่เชื่อว่าใครจะเลวสนิทหลวงแม่ไม่เชื่อว่าใครจะดีสนิทไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนนั้นมันจะเบลนซึ่งกันและกันนะคะถ้าหากว่าเราพูดให้มันถูกจุดความดีในคนเลวเราก็จะสามารถนำมาสู่การกระทำนะคะที่เป็นกุศลได้เราพูดกับความดีของเขาเวลาที่ลูกหลวงแม่พูดกับคุณสันติสุขเนี่ยผมก็มีความเลวหลวงแม่พูดกับคุณนะคุณนี่คือความดีนะใช่ไม่ใช่ใช่ไหมคะคุณเนี่ยตัวผมก็มีความเลวใช่แต่เราต้อง address เราต้องจี้ไปที่ความดีของเขาแล้วเราจะเริ่มจากฐานตรงนั้นข้อสำคัญที่สุดนะคะข้อสำคัญที่สุดการต่อสู้ที่สำคัญนะไม่ได้ไปต่อสู้กับคนข้างนอกนะต่อสู้กับตัวเองตราบใดที่เรายังไม่ได้ต่อสู้กับตัวเองนะคะต่อสู้กับอวิชชาในตัวเราเองต่อสู้กับความยึดติดในโลภในโกรธในหลงที่ตัวเราเองนะคะยากที่เราจะไปแสวงหาสันติสุขให้กับสังคมค่ะอ
หลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาเป็นมรดกทางปัญญาที่สำคัญของมนุษยชาติไม่ว่าจะต้องการแค่เพียงให้ตัวเองหลุดพ้นจากความทุกข์ในโลกหรือต้องการให้บ้านเมืองรอดพ้นจากปัญหาความวุ่นวายในขณะนี้เราทุกคนล้วนต้องใช้หลักธรรมะทั้งสิ้นในสังคมมีทั้งคนดีคนเลวและในคนเลวก็น่าจะยังมีส่วนที่ดีงามหลงเหลืออยู่เราหวังว่าส่วนที่ดีงามที่มีอยู่ในคนทุกคนจะช่วยกันคนละไม้คนละมือลงมือทำในสิ่งที่เราทำได้เพื่อรักษาประโยชน์สุขของบ้านเมืองส่วนรวมให้อยู่เหนือความต้องการผลประโยชน์ส่วนตัวของคนทั้ง